สำหรับพี่จ้าก็นะครับนะไม่ต้องอย่างมากมายนะพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนนะครับเนาะพอกับพี่จ้านะครับนอกกับบรรยากาศตอนดึกๆคือก็ครับผมนะมื้อนี้ก็บ่ต้องอีหยังมากมายครับที่แรกผมว่าจะบ่อัดคลิปดอกนะครับเป็นเมนูต้มอึ่งคือเก่าหั่นล่ะผมก็บ่รู้สิเฮ็ดอีหยังกินคือกันพี่น้องอึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าผมเลิกงานค่ําซุมื้อครับผมนะผมสิปิ้งมันก็บ่มีเวลาปิ้งแม่พี่น้องนะครับผมก็เลยจัดต้มคือเก่านะครับนะอึ่งโลเครื่องครับนี่นะครับเป็นอึ่งเผาทั้งหมดเลยนะแต่ว่าคือสิบ่ไข่ดอกงวดเนี่ยไปเปื่อยครับผมนะไปเปื่อยแซ่บๆคือเก่าเมนูอึ้งเนี่ยผมบ่เคยเบื่อบ่เคยเปิดพี่น้องนะครับมาบ่ต้องอีหยังมากมายหรอกมื้อนี้คือเก่าล่ะข้าวเหนียวครับผมนี่นะครับข้าวเหนียว10บาทอ๋อผมเดี๋ยวไว้นี่ล่ะนี่ผมจะเอาไว้นี่นะข้าวเหนียวนะแล้วก็แก้วผมก็เป็นแก้วง่ายๆครับผมเป็นแก้วพริกผงนี่แหละว่าเป็นแก้วดอกกับเป็นเอามาพริกผงมาจั่มมาซื้อไหมพี่น้องเอาง่ายๆครับผมจั่มพริกผงมาซื้อนี่แหละ อ่ะสำหรับมื้อนี้ผมมีของหวานพร้อมครับผมนะหลังจากกินอึ้งเสร็จผมจะกินนี่ครับเนี่ยเป็นทุเรียนครับผมผมกินไปประมาณ4หาบบัวแล้วล่ะครับนะพ่อผมอยากนะครับนะซื้อมาตอนนี้ผมซื้อมา2กิโลครับผมนะเฉพาะเนื้อนะครับนะ2กิโลกับโลละประมาณ500ครับผมนะครับนะเพราะผมมักกินแบบแข็งๆนะทุเรียนเนี่ยแข็งๆนิดหน่อยจวดอย่างเดียวพี่น้องแซ่บคือเก่าครับผมเจ้าพี่ผมบ่ต้องอีหยังมากมายก็นะสำหรับพี่จ้านะครับนะบ่มีใครแล้วก็บ่ต้องมันบ่มีมึงเมาเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบ่บอกจะงานก็น่าจะรู้นะครับนะเสียงผมบดกระดูกส่งเปลือยพอดนี่ครับผมบ่มีหยังคือเก่าครับสำหรับพี่จ้าก็แล้วครับนะบ่ต้องหยังมากมายนะพี่น้องไผบดบ่ได้ก็บ่ต้องบดนะไผบดได้ก็นำเลยครับเดี๋ยวมาสินี่ผู้ที่มาคอมเมนต์นะครับนะว่ากินได้กินดีแท้กินเบื่อๆบ่ถ้าผมเบื่อผมก็บ่กินนะพี่น้องนะง่ายโอ้แกบอกพี่ผมกับเขาท่าไป
วเงี้ยเปื่อยๆครับผมเนี่ยนี่ครับผมขาสี่ปังงางนี่พี่น้องว่าวพื้นอึ้งนะครับนะผมบ่เคยผิดหวังเลยนะผมกินรอบใดกับแซ่บรอบนั้นครับผมบ่เคยผิดหวังแล้วก็บ่คิดว่าสิเบื่อนะครับอึ้งเนี่ยบ่มีตัวไข่ถ้าบ่มีตัวไข่มันอันตรายพี่น้องต้องเช็คสภาพภายในมึงก่อนนะนะครับมันต้องเช็คสภาพเครื่องยนต์มึงนะครับนี่เครื่องยนต์ข้างในมันนะเพื่อมันมีสิ่งแปลกปลอมครับผมใบบักขามมันมักติดมือผมมีบางคนสงสัยนะครับว่าอึ่งกินได้อีหลีบ่พี่น้องทางภาคใต้ถามผมเพราะว่าทางพุ่นกับเจ้าก็บ่กินว่าท่านนะครับผมอยากไปพ่อเด้เราพี่น้องนะขอน้ำลองขออนุญาตน้ำลองคอไหมครับน้ำเปล่าก็ล่ะนะว่าต้องเอียงมากมายหรอกสำหรับผมอะบลบลอมมีแอลกอฮอล์แล้วกันมื้อนี้นะครับนะผมทดลองนะเอาไม้ไปติดหัวกล้องเมืองครับผมนะระยะประมาณ2แขนแขนกว่าครับผมบ่รู้ว่าเสียงจะออกมาแบบไหนนะครับนะเพราะว่าพี่น้องว่าเสียงมันแห้งโพดว่าท่านผมก็บ่รู้จะเฮ็ดจังได๋คือกันนะพี่น้องเพราะว่าไม้มันดูดเสียงดีมั้ยผมก็เลยต้องแก้ปัญหาไปติดอยู่หุ่นแทนเดี๋ยวถ้าผมว่างๆเดี๋ยวผมจะรีวิวอุปกรณ์ไททําให้มึงนะผมก็กินได้กินดีดีแล้วนะตรงอึ้งนี่ก็แล้วช่องผมจะกลายเป็นช่องแห่งการกินอึ้งไปแล้วพี่น้อง
ข้างบนนะผู้ใดบ่เคยกินนะครับคือเกาครับผมนะคำเตือนของพี่จ้านะครับนะอย่าไปหากินเด็ดขาดนะมันบ่แม่นแนวหรอกปลาอึ่งโลเครื่องเดี๋ยว1 2 3 4 5 6 7 7ตัวบูรูว่าจะเบิดป่ะนะผมกระบดลงไปอีกเรื่อยๆกินสมยาวิรีผมนะนะผมขออนุญาตตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับนะอึ่งโลเครื่องพี่น้องอย่าหาตัวเอาไว้กินมื้ออื่นตอนไปเฮ็ดงานครับผมนะนี่ครับผมนะตัวสุดท้ายนะครับสำหรับอึ่งงวดนี้นะบ่รู้ว่าจะได้กินอีกบ่เพราะว่าฝนมันเริ่มที่จะขาดช่วงแล้วครับผมนะสุดท้ายครับผมนะมอบให้กับทุกคนเลยครับนะอึ้งตัวนี้นะครับนะหลังจากกินของเขาเสร็จพี่น้องมาของหวานมาเนี่ยนี่ครับผมเป็นหม่อนท้องนะครับนะนะเป็นหม่อนท้องมื้อนี้ขออนุญาตบ่ออกมาลามานะครับนอกเดี๋ยวพี่น้องจะว่าผมอีกนะไว้เฮ็ดเสียของผมไม่ได้เสียของนะพี่น้องมันไม่ได้เสียของไปใช่ครับนะผมบอกไปก่อนนะโคตรหอมอ่ะมันยังนะทุเรียนที่ผมมักกินเนี่ยมันยังบ่ค่อยสุกพี่น้องครับผมจะคอยมึงนะครับมันจะเป็นแข็งๆอยู่มั้ยเนี่ยนี่ครับผมมันจะเป็นแข็งๆแบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะนะผมมักแบบนี้ผมน่ะมักกินแบบนี้ครับผมผักหวานไม่ต้องสนใจอย่างนั้นพี่น้องนะถ้าอยากกระจัดย่างเดียวอ
ครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับนะเป็นคลิปต้มอึ้งอีกคลิปนึงนะครับนะที่ผมได้มานำเสนอให้พี่น้องได้รับชมครับผมนะที่แรกผมว่าจะว่าอัดดอกนะสำหรับคลิปเนี่ยผมว่าจะว่าเฮ็ดแล้วล่ะจะว่าเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ลงคลิปครับพี่น้องผมยามพี่น้องคิดฮอดผมนะครับผมก็เลยเอาเฮ็ดกับเฮ็ดซะดอกนะผมรู้อยู่ว่าถ้าผมลงไปปั๊บเนี่ยมันจะมีบุคคลกลุ่มนึงนะครับนะที่จะมาเม้นแบบว่าลงดูแท้ทั้งสั้นทั้งที่นะครับพี่น้องเข้าใจป่ะครับเอาว่าเป็นยังเนาะเพราะว่าเพื่อนบริกินคือผมนะครับผมเป็นคนกินผมอยากผมก็ต้องกินครับผมนะคือเกานะครับเนาะเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนของพี่จ้าย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับเนาะของทางด้านแฟนเพจนะครับเนาะที่ขึ้นอยู่มองนี่ครับผมนะแฟนเพจแล้วก็ทาง TikTok นะครับเนาะที่ขึ้นอยู่มองเดียวกันนี้ครับผมนะฝากไปกดติดตามให้กำลังใจพี่จ้านะครับเนาะเดี๋ยววันศุกร์พี่จ้าจะพาไปย่างถนนคนเดินอุดรครับผมนะผมสิไล่สดแต่ว่าก็ถามมึงก่อนว่าผมสิไล่สดทางเพจหรือทาง YouTube ดีครับผมนะก็ต้องติดตามกันมึงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้สิมีนะครับสวัสดีครับผม